สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะทุกคนคะบริเวณด้านข้างที่เราเห็นอยู่นี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อยนะคะตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถ้ำทานลอดน้อยกันนะคะทุกคนถ้ำทานลอดน้อยตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเวลาเที่ยวสี่โมงนะคะสี่โมงเราจะปิดไฟในถ้ำค่ะอ๋อค่ะได้แค่แบบถ้ำได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะหมดเวลาสี่โมงนะคะเขาจะปิดไฟในถ้ำค่ะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าถ้ำนะคะเราเริ่มได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วค่ะตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปชมความงดงามของหินงอกหินย้อยกันนะคะช่วงหนึ่งที่เราจะต้องมุดเข้าไปด้วยนะคะในถ้ำนี้จะมีหินงอกหินย้อยเป็นจำนวนมากเลยค่ะทุกคนที่เราเห็นอยู่นี้คือหินงอกหินย้อยที่เขาหยดลงมารวมตัวกันนะคะเขาจะเป็นประกายระยิบระยับสวยงามมากเลยค่ะแล้วเขาก็ห้ามสัมผัสด้วยนะคะถ้าเกิดใครฝ่าฝืนเขาจะปรับ500บาทค่ะ
เราจะได้ยินเสียงน้ำไหลแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเสียงของตัวอะไรไม่แน่ใจอะค่ะน่าจะเป็นตัวจิ้งโข่งนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาทะลุหลังถ้ำแล้วค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปที่น้ำตกต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไม่ทันค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดไฟในถ้ำตอน4โมงเราจะต้องรีบเดินทางกลับเพราะว่าเดี๋ยวไฟในถ้ำเขาจะปิดตอน4โมงค่ะวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแค่นี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่อง PK ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ